สวัสดีนะครับผมกับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี FC ทางช่อง YouTube ของผมนะครับของค่ายบางอีนะครับผมวันนี้มาดูนะครับผมเป็นรีวิวของบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่านะครับผมนะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นบ่วงเดี่ยวชุด31หลักนะครับผมนะเป็นบ่วงเดี่ยวชุด31หลักนะครับผมโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมนะครับตัวบ่วงเซตนี้นะครับเป็นงานเดี่ยว31หลักนะครับความยาวของหลักอยู่ที่6นิ้ว5ถึง7นิ้วนะครับผมนะความยาวของหลักนะเป็นหลักเหล็กนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับผมนะฮะเป็นหลักเหล็กนะงานผลักเป็นงานผลักสีใบไม้แห้งนะครับเป็นงานผลักสีใบไม้แห้งนะครับนะห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสนะครับเป็นห่วงตัวเอสเลข8นะครับห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองนะครับผมนะโอเคนะครับตัวเอ็นนะเอ็นเบอร์70นะครับเอ็นเบอร์70นะครับเอ็นเบอร์70ต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกนะครับนะมีตัวล็อกนะครับผมนะเอ็นเบอร์70ต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะครับความกว้างของบ่วงอยู่ที่4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับผมความกว้างของบ่วงอยู่ที่4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับพร้อมรางเก็บเลยนะครับผมพร้อมรางเก็บเลยนะครับผมนะนี่เป็นเซตของสีใบไม้แห้งนะครับผมนะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะครับเรามาดูของบ่วงเซตสีดำทั้งชุดกันนะครับนะตัวนี้เป็นงานเซตสีดำนะครับนะหลักก็เหมือนกันนะครับเป็นหลักเหล็กนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับผมนะงานผลักเป็นงานผลักสีดำนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองเหมือนกันนะครับห่วงทองเหลืองนะครับเอ็นสีดำเบอร์70นะต่อด้วยสาย PE เหมือนกันแต่ว่าเป็นงานสีดำนะครับนะมีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะครับผมนะนี่ก็เหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้เท่ากันนะครับผมนะใครที่สนใจให้ติดต่อมาแล้วกันนะครับเบอร์ติดต่อผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับเป็นเบอร์ติดต่อของที่ร้านนะครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะโทรมาได้เลยนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับใครที่สนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับผมนะเบอร์ผมนะใต้คลิปเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ